สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขภาพถ้าเราถ่ายย้อนแสงมาแล้วตัวแบบมืดในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราจะดึงกลับมาให้มันเป็นแบบเนี้ยสว่างเนี้ยเราทํำยังไงนะครับอันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพย้อนแสงแบบโดยรวมเลยนะปกตินะครับถ้าเราจะถ่ายภาพย้อนแสงมาเนี่ยผมเชื่อว่ามือใหม่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยถ่ายภาพย้อนแสงมาในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็คือถ่ายย้อนแสงมาเนี่ยเราจะวัดแสงข้างหน้าตรงตัวแบบเนี่ยให้มันพอดีแต่ข้างหลังเนี่ยมันจะเอาหายขาวจ้วไปเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะเก็บข้างหลังมาให้ได้แบบพอสมควรเลยเนะี่ยเราก็ต้องกดให้ข้างหน้าเนี่ยมันมืดลงนะครับผมก็อย่างเช่นภาพใบนี้แต่ภาพใบนี้นะครับผมกดมาเยอะไปเยอะเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอาจจะทดลองเรื่องการใช้แฟลชในการถ่ายภาพย้อนแสงนะเนี่ยเนี่ยถ้าใช้แฟลชจะได้ภาพในลักษณะนี้อันนี้คือไม่ได้ใช้แฟลช ผมก็เลยกดมาเยอะแต่ความเป็นจริงคือไม่ต้องกดมามืดขนาดนี้ก็ได้นะ <c oughs> ให้มันพอดีพอดีหน่อยนะครับแบบข้างหลังก็อาจจะสว่างมากกว่านี้ได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบภาพ2ภาพนี้นะครับคือภาพนี้ภาพที่ว่ากดตัวแบบมืดลงมาแต่มันจะเห็นรายละเอียดฉากหลังมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนภาพนี้ก็คือตัวแบบพอดีข้างหลังก็จะเอาไปซึ่งผมบอกเลยสําหรับมือใหม่ที่อยากจะลองใช้ไลท์รูมในการแต่งภาพนะครับแบบไหนเหมาะกับการเอามาแก้ไขในโปรแกรมมากกว่านะครับผม ตอบได้เลยว่าเป็นแบบมืดนะครับเพราะว่าเวลาเราดึงจากมืดมาสว่างเนี่ยมันจะดึงได้รายละเอียดมากกว่าแล้วมันจะดึงง่ายกว่านะครับส่วนถ้าเราจะให้สว่างแล้วไปมืดเนี่ยค่อนข้างยากนะถ้ากล้องไม่ได้แบบดินามิกเลนส์สูงมากๆจริงๆบางทีมันดึงมาไม่ค่อยได้ผมเอาว่ากล้องส่วนมากเนะี่ยมันทําไม่ค่อยได้นะครับแต่บางตัวก็ทําได้นะแต่มันก็อาจจะไม่ได้แบบเอาขาวขนาดนี้แล้วดึงกลับมาให้เห็นเนี่ยไม่ค่อยได้นะส่วนมากเขาจะดึงจากมืดมาสว่างกันนะครับ ซึ่งเทคนิคนี้นะครับเราต้องถ่ายภาพเป็นไฟล์ล้อเท่านั้นนะครับไฟล์ลอคือไฟล์ดิบแล้วเราเอามาแต่งกันในโปรแกรมนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาสอนการแต่งภาพกันก่อนเลยนะครับออย่างแรกนะครับที่เราอยู่ที่ภาพนี้นะเราเข้าที่เด v วล o p นะครับแล้วเราก็เข้าที่เบสิกเอาที่เบสิกอย่างเดียวเลยนะ่ออย่างแรกที่ผมจะมายุ่งนะครับก็คือตรงชาโด w นะครับชาโด w คือส่วนเงานะครับส่วนเงานีเงาทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยมืดๆนี่คือเงานะครับผมดึงไปเต็มเลยครับดึงไป้อยปึ๊บสว่างขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ผมก็จะมาลดไฮไลท์ข้างหลังมานิดนึงนะครับคือไฮไลท์ก็คือส่วนแบบโซนสว่างนะครับมันจะเก็บลงมาได้หน่อยนะถ้าเกิดสว่างมันจ้ามากเกินไปบางทีมันจะดึงไม่ออกนะมันจะไม่ค่อยเห็นนะก็ต้องดูสถานการณ์เป็นหลักด้วยนะครับอันต่อมานะครับไว้ไว้ก็คือสีขาวนะครับสีขาวมันก็จะไปตังฉากหลังนะโอเคลดลงมานิดหน่อยแบล็กก็คือสีดําก็คือตรงตัวแบบแหละมันจะออกดำๆหน่อยนะครับดึงขึ้นมานิดนึงนะครับ ให้พอดีพอดีนะกับที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นครับคุณจะดูว่าแบบมันเนี่ยจะมืดไปหน่อยหนึ่งถ้าเรามาเพิ่ม Exposure นี่คือถ้าเราเพิ่มทางภาพน,นะสมมตินะสมมติผมเพิ่มมาเนี่ยพอเพิ่มมาเนี่ยเห็นไหมข้างหลังมันก็จะจ้ามาด้วยซึ่งผมไม่ได้ต้องการให้ข้างหลังมันจ้านะครับผมก็จะมาตรงนี้ครับตรง Masking นะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเป็น AI มันก็จะ Generate หาอะไรมาให้นะครับไอ้นี่อ่ะมันขึ้นมาแล้วว่า People นะครับเราสามารถกดตรงนี้ก็ได้เลือ Subject ก็ได้ ถ้ามันมีหลายๆคนอยู่ในภาพแบบเราก็เรียกหลายๆคนได้นะคือใน AI มันจะจัดการหาให้นะครับสกายแบ็กกราวด์สกายก็ทองฟ้านะเฉะาะทองฟ้าแบ็กกราวด์ก็คือส่วนฉากหลังนะครับแต่เนี้ยผมจะเอาที่ subject เป็นหลักนะครับหรือเราจะกดที่ตรงนี้ก็ได้อ่ะแต่ผมเอาเป็น subject ตรงนี้นะครับเป็นหลักนะครับปึ๊บมันก็จะ create แป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นครับอ่าเห็นอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงทั้งตัวนะจริงๆเราสามารถไปเลือกแบบว่าเป็นตาจมูกปากอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะ แต่ว่าอันนี้เราจะเอาแค่ตัวแบบให้มันสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับผมก็มาเพิ่มอ x p โ s เชอตรงนี้ครับนี่เพิ่มมาสัก50เอ้ยไม่ใช่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 ใชใชใช50 0.5 0.5 50โอ้โหขาวจัวะนะ50โอเคก็เพิ่มมาครึ่งสต็อปนะครับแล้วก็คอนทาร์ตคอนทาร์นี่ไม่ต้องนะ เพราะว่าคอนท้าส์ถ้ากดปุ๊บมันจะมืดลงนะคอนท้าส์เนี่ยมันก็จะคือมืดก็จะมืดลงสว่างก็จะสว่างขึ้นนะครับความเปรียบต่างนะไฮไลท์ไฮไลท์เราเพิ่มขึ้นได้นะเพิ่มได้ก็เพิ่มนะครับให้มันมีความสว่างขึ้นมานิดนึงแต่ว่าผมบอกก่อนนะอย่าไปปรับให้แบบว่ามันสว่างมากเกินไปเพราะไม่งั้นภาพมันจะลอยเพราะภาพมันลอยอะความรู้สึกผมมันจะเหมือนว่ามันเป็นภาพตัดต่อผมรู้สึกอย่างนั้นนะอ่าต,ตรงนี้ช h a ด o w s ช a ดอร์จริงๆไม่ต้องก็ได้เพิ่มนิดหน่อยได้นะไว้ เพิ่มสีขาวอให้คนสว่างสว่างขึ้นนะครับนิดหน่อยพอครับแลกไม่ต้องเพิ่มแหละหลังจากนั้นครับในเลนบางตัวเนะี่ยพอถ่ายภาพย้อนแสงมันจะเกิดพวกแบบขอบม่วงหรืออะไรมันจะมีสีเพียเพ้ยนเพียนเข้ามานะครับอย่างเช่นภาพนี้เนะี่ยถ้าเกิดมองตรงเส้นผมนะเนี่ยอสีมันจะแก,กแปลกนะผมก็จะมาแก้ตรงไวบลานนี่นะครับไวบรานนี้ผมก็จะปรับมาทางอุนอ่นๆหน่อยอ่าโอเคนี่ภาพประมาณนี้โอเคแล้วนะครับ หลังจากนั้นครับผมโอเคแล้วผมไม่ได้ต้องการปรับอะไรเพิ่มนะผมก็กดเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับการปรับมันไม่ยากเลยนะครับมันค่อนข้างง่ายเลยนะที่ยิิงเป็นไลท์ลูมตัวใหม่ที่เขาเอามาให้เนี่ยมันจะมี AI อะไรมาช่วยประมวลผลด้วยอะไรด้วยนะครับก็จะทําให้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ครับ before และนี่ก็คือ after นะครับแตกต่างกันชัดเจนนะครับเป็นเทคนิคการแต่งภาพเทคนิคหนึ่งถ้าคุณได้เอาไปลองใช้นะครับแต่แต่ผมให้ดูเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงนะครับคือแน่นอนนะครับถ้ามืดแล้วมาสว่างเนี่ย ในรายละเอียดตรงส่วนที่มันโดนขุดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ผมจะเรียกว่าขุดขุดภาพนะครับมันก็จะเกิดเป็นนอย s e บ้างนะเห็นไหมอ่าถ้าเกิดเป็นกล้องตัวที่อาจจะไม่ได้โปรมากและเป็นกล้อง aps-c เนี่ยเวลาขุดมาเนี่ยบางทีมันจะเกิดอาการแบบเป็น Col o r n o i น้อยเป็นสีปืนป้นๆอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับแล้วแต่ตัวกล้องนะอย่างของผมใช้ R 6เนี่ย d ด n น m i c กเลนมันถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับก็ภาพไม่ได้ดูเสียมากนะ ที่นี่มันต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะ ISO ก็มีผลนะ ISO ถ้ายิ่งน้อยๆก็จะขุดภาพม,มาได้ค่อนข้างดีโดยที่ไม่ค่อยเสียรายละเอียดนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพนเนน่อยนะครับภาพที่เราถ่ายมาให้ตัวแบบพอดีแต่ข้างหลังเนี่ยมันหลุดขาวโพลนไปเลยนะครับโอ้โหผมเห็นแล้วผมก็รู้เลยว่ามันแก้ไขไม่ได้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองลดไฮไลท์แบบเต็มไลนะลดไวท์แบบเต็มไวนะ้นะเนี่ยได้แค่ี้นครับเนะี่ยเพิ่มชาร์โดว์มาคอนท้า์นี่คือแบบว่า ถ้าเกิดจะปรับจริงต้องต้องต้องเล่นที่คอนทราแล้วนะเพราะว่ามันมันสว่างเกินไปนะคือมันโหมันสุดจริงจริงอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองมาปรับในนี้ดูผมจะเอาตรงฉา,ากแบ็กกราวนี่นะครับให้ a อมันจัดการให้นะแล้วเดี๋ยวเราลองมาลดเอ็กโพเ e อร์ดูสิเห็นไหมครับมันก็ไม่กลับมาแล้วนะแต่ถึงแม้ว่าลดเอ็กโพเชอร์อะไรไปมันก็ไม่กลับมาแล้วนเนี่ยคือมันมันหลุดหายไปแล้วนะครับอ่าเนี่ยไฮไลท์ลดลง แทบไม่มีผลนะครับฉะนั้นวิธีที่ง่ายกว่าเนี่ยก็คือคุณถ่ายภาพให้มาออกมืดๆหน่อยมืดนิดนึงแล้วคุณก็มาดึงสว่างเอามันจะได้แก้ไฟได้ง่ายยิ่งกว่านะครับแต่ว่าถ่ายมามไม่จําเป็นต้องมืดขนาดนี้นะให้มันสว่างกว่านี้หน่อยนะครับดูสถานการณ์เป็นหลักด้วยคืออย่ากเก็บฉากหลังประมาณไหนเนี่ยโอเคเราถ่ายให้ประมาณนั้นถ้าแบบมันไม่ได้มืดมากเนะี่ยมันเอามาดึงกลับพวกนี้มันจะดึงกลับค่อนข้างง่ายภาพจะสว่างกว่านี้อีกมันจะดูเด่นกว่านี้อีกนะ อันนี้คือผมทดลองนะครับกับแฟลนะครับผมอ่าโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคการแก้ไขาภาพถ่ายย้อนแสงในไลท์ลูมนะครับอันต่อมานะครับก็คือการใช้แฟลชยิงกบภาพที่มืดตรงนั้นให้มันสว่างยิ่งขึ้นจริงๆ,งๆมันก็เป็นปกติอยู่น,นะเหมือนเป็นตัวช่วยไฟเสริมเข้ามาเราอาจจะไม่ต้องใช้แฟลชที่แบบยิง ปึ๊กหนึ่งแล้วมันได้แสงแรงๆมาเลยก็ได้เราอาจจะใช้เป็นพวกไฟต่อเนื่องอะไรไฟต่อเนื่องคืออะไรไฟต่อเนื่องคือไฟที่มันเปิดค้างไว้แล้วก็แช่ไว้อย่างนั้นตลอดนะครับให้แบบมันสว่างมากขึ้นแล้วเราก็ค่อยถ่ายก็ได้นะครับอันนี้ก็คือการจัดไฟเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอย่างภาพเนี้ยผมใช้แฟลช t t หกร้อยติดกับล่มสะท้อนนะครับลองยิงเข้ามานะครับอันนี้ปับมมลแรงไปหน่อยหน้าก็เลยสว่างนะครับซึ่งถ้าใช้แฟลชในการถ่ายภาพเนี่ยมันก็จะให้เอฟเฟกต์ภาพออกมาในอีกลักษณะหนึ่งนะครับมันสว่างกันคน อ่ามันสว่างคนละแบบกันนะครับผมรู้สึกว่าสว่างแบบแฟลชมันจะดูดีไปอีกในลักษณะหนึ่งแต่ว่าต้องถ่ายมาให้พอดีนะผมก็ยังไม่ค่อยชำเท่าไหร่นะเรื่องการใช้แฟลชนะครับก็เอามาลองถ่ายดูอันนี้ที่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างคือผมไม่ถ่ายพ่อผมมาให้พ่อผมดูเป็นตัวอย่างว่าอ่ะมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วไหนๆพ่อมันได้ภาพมาแล้วนยะผมก็เออเอามาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันไปเลยดีกว่านะครับซึ่งการใช้แสงประดิษฐ์แสงภายนอกเข้ามาก็เป็น ปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วยการถ่ายภาพย้อนแสงได้นะครับสำหรับแฟลชที่จะมาถ่ายนะครับถ้าไม่ได้อยู่กลางแดดกลางแจ้งมากในะอยู่ในที่ล่มเนะี่ยใช้แฟลชหัวคอนกําลังไฟมันพอนะครับแต่ถ้าจะไปถ่ายกลางแดดคุณอาจจะต้องเล่นพวก AD ดี0 AD 300อระไรพวกนั้นนะแฟลชตัวใหญ่ๆมาใช้กันนะครับแล้วก็อันนี้ผมยิงเข้าข้างๆคือผมติดทิกเกอร์แล้วยิงเข้าข้างๆนะมันจะให้ภาพอีกลักษณะนหนึ่งเนี่ยคือ เงามันจะมีเงาตกกระทบอยู่ฝั่งนี้คือถ้าผมยิงแบบติดหัวกล้องยิงตรงๆไปมันก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นภาพอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ลักษณะที่ให้ภาพออกมาจะแตกต่างกันซึ่งส่วนตัวผมผมชอบแฝดยิยง,ขงข้างมากว่ามันสวยกว่านะสำหรับผมนะครับสำหรับทคนมีการแก้ไขภาพโดยการถ่ายย้อนแสงระดับเบื้องต้นนะผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับซึ่งช่วงต่อไปนะเดี๋ยวเป็นช่วงที่ผมไปรีวิวอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็คือที่ผมใช้ถ่ายภาพนี้เลยนะครับเดดี๋ยยวไปูกัันนเละครบ อันนี้นะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้ถ่ายภาพที่ผมขึ้นให้ดูเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นแฟลตนะครับเป็น g ก doc t ที0 0เป็นแฟลตหัวค้อนธรรมดายนะเป็นแฟลตตัวเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็ติดกับล่มสะท้อนนะครับยิงออกมานะครับแล้วผมว่าใช้ทิกเกอร์ x2t ยิงอีกทีหนึ่งนะครับแฟลตตัวนี้นะผมเคยทําคลิปรีวิวแบบละเอียดไปแล้วนะครับว่ามันใช้งานยังไงตั้งค่าย,ยัางไงบ้างติดกับทิกเกอร์นยะมันต้องตั้งค่าย,ยัางไงนะครับ และลักษณะของแสงที่เวลามันติดหัวกล้องอมันออกมาให้ในลักษณะไหนเนี่ยผมเคยทาคลิปละเอียดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับไปศึกษาได้ที่ช่องนั้นเลยนะครับคือการถ่ายภาพย้อนแสงนะครับถ้าเราจะใช้แฟลชช่วยนะมันก็เป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่าแฟลชมันจะเป็นแสงที่ค่อนข้างแรงและบางทีมัน,มนเอาไปยิงกบเงาให้ภาพมันดูโดดเด่นขึ้นมาได้เนี่ยผมว่ามันเป็นการถ่ายภาพที่น่าสนใจมากสําหรับผมนะครับแล้วตัวที่ผมเอามาลองใช้ลองหัดเล่นดูเนี่ยก็จะเป็นแฟลชระดับเริ่มต้นที่ราคาไม่ได้สูง,น,งนัยตวเี้ ราคาตัวแฟลชเองเนี่ยอยู่แค่ประมาณ0 0 0กว่าบาทน,นะครับจริงๆคุณติดหัวกล้องเลยก็ได้ก็ใช้ถ่ายก็ได้เหมือนกันแต่ว่าภาพมันก็จะให้ออกมาในอีกลักษณะหนึ่งนะครับภาพมันจะให้ออกมาเป็นแสงตรงๆแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบการถ่ายภาพข้างๆมากกว่านะครับคือผมชอบให้แสงเข้ามาทางด้านหน้าน,นี้แล้วให้มันเกิดเงาน,นิดนึงนะมันจะได้ดูแบบว่ามีมิติขึ้นมานะครับเหมือนอย่างตัวอย่างที่ผมใช้ถ่ายคลิปนี้เนี่ยผมใช้ไฟต่อเนื่องยิงมาจากทางด้านนี้นะครับ ทางนี้ก็จะสว่างทางนี้ก็จะมีเงานะครับผมก็ค่อนข้างชอบในลักษณะแบบนั้นนะครับแฟตตัวนี้ครับอย่างที่ผมเคยบอกผมทาคลิปไปเนี่ยมันเป็นแฟตเรียนรู้สําหรับผมผมเอามันมาเรียนรู้การใช้งานมันการใช้งานเบื้องต้นของมันนะครับคือเนี่ยถ้าเอาทิกเกอร์แฟตแล้วก็เซตล่มสะท้อนล่มทะลุเอยขาจับแฟตเอยเนี่ยรวมๆแล้วมา4 0 0พันกว่าบาทนะครับแต่ผมอ่ะซื้อไม่ได้ซื้อราคาเต็มนะผมใช้โค้ดลดไปอีกนะครับผมก็จะได้มันมาในราคาราวส0 0 0กว่าบาทนะครับ ซึ่ง3,000กว่าบาทได้อุปกรณ์ค่อนข้างครบขนาดเนี้ยกับการไปลองใช้แฟลชในการถ่ายภาพผมว่ามันคุ้มมากเลยนะครับที่จะซื้อมาลองใช้งานกันดูนะครับสำหรับราคาที่ผมบอกไปนะครับที่มันลดลงมามันลดลงมายังไงเนะี่ยผมเคยทคําคลิปไว้แล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคุณลองไปศึกษาได้ที่คลิปนั้นนะผมบอกรายละเอียดไว้ค่อนข้างลึกมากนะครับแล้วก็สาหรับอุ คุณเข้าไปเลือกซื้อไปลองใช้งานกันได้เลยนะครับและทุกอันที่ผมแปะลิงก์ไว้นะปัจจุบันนี้นะเป็นลานโค้ดคุมนะครับสามารถใช้โค้ดส่วนลดไปลดได้นะครับผมแฟลเนี่ยมันเอาไปถ่ายรูปได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับรวมถึงการเติมแสงในเวลาที่เราถ่ายภาพย้อนแสงด้วยนะครับมันค่อนข้างดีนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแฟลตตัวนี้มันเป็นแฟลชหัวขอนตัวเล็กมันไม่ได้กําลังไฟแรงขนาดที่ว่าจะไปสู้แสงแดดข้างนอกได้แบบจ้าจ้าขนาดนั้นนะมันได้ในกรณีที่ล่มหรือแสงแดดไม่แรงมากอันนี้พอได้นะครับ ก็เป็นทางเลือกนึงสาหรับมือใหม่ที่จะเริ่มต้นการใช้แฟลชในการถ่ายภาพเบื้องต้นนะครับสําหรับการทํางานของตัวแฟลชนี่นะครับก็คือผมถ่ายภาพไปปุ๊บเนี่ยทิกเกอร์ส่งสัญญาณเข้าแฟลชแฟลชมันก็ยิงแสงออกไปร่มนี่ก็จะสะท้อนแสงกลับมานะครับตกกระทบที่ตัวแบบนะครับซึ่งไอเอฟเฟกการสะท้อนหรือเอฟเฟกการทะลุโดยการใช้ล่มใช้ซอกบ็อกอะไรพวกนี้ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมเอาเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังเรียนรู้อยู่นะสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปที่ผมมา สอนเทคนิคการแก้ไขาภาพในการถ่ายภาพย้อนแสงนะครับทั้งในโปรแกรมแล้วก็ใช้แสงประดิษฐ์ช่วยเนี่ยก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ